เมื่อนักบินอวกาศอยากกินอะไรอร่อยๆพวกเขาจะกินอะไรกันได้บ้างชวนมาฟังกันค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาววันนี้นะคะชวนมาสำรวจเรื่องราวของการกินของนักบินบนอวกาศค่ะที่นานาชาตินะคะต่างก็ส่งเมนูที่หลากหลายขึ้นไปเพื่อให้นักบินเนี่ยสามารถกินอะไรอร่อยๆบนอวกาศได้ค่ะถือว่าแบบนักบินอวกาศบน ISS มีการอยู่การกินที่ค่อนข้างดีขึ้นมากๆฮะว่าอาหารก็มีความแบบมีความหลากหลายขึ้นแล้วก็มีความแบบดูเป็นอาหารมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะแบบมันก็จะมีภาพแบบนักบินอวกาศส่งพิซซ่าขึ้นไปกินพิซซ่าฮัทเคยทำแคมเปญส่งพิซซ่าขึ้นอวกาศหรือว่ามันก็ยังมีอาหารแบบหลายอันที่เป็นฟรีซได้อยู่แหละอย่างที่แบบเติมน้ำแล้วกินอะไรเงี้ยฮะแต่แบบมันก็น้อยลงแต่ว่าแบบอะไรที่เป็นอาหารที่แบบมันดูเป็นอาหารมากขึ้นก็จะเยอะขึ้นผมเชื่อว่าญี่ปุ่นต้องทำบะหมี่ครับนิชินครับใช่มั้ยใช่คือมันเป็นเค้าเรียกอะไรวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วอ่ะคือแต่ละประเทศเนี่ยฮะที่เคยทำอาหารส่งขึ้นใน ISS เนี่ยแบบแต่ละประเทศก็มีคาแรคเตอร์ชัดมากแบบถ้าลองเปิดดูในแบบวิกิพีเดียเรื่องเนี้ยก็จะเจอว่าญี่ปุ่นฮะเขาทำมัทฉะด้วยเหรอญี่ปุ่นทำมัทฉะทำราเมงทำซูชิขึ้นไปเพื่อกินว้าวแล้วกินยังไงอ่ะกินอยู่ในถุงอีกแล้วเหรอเข้าใจว่าถ้าเป็นมัทฉะก็น่าจะในถุงปกตินี่แหละฮะแต่ถ้าเป็นนิชินมันมีรูปเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นไปให้ดูก็มันก็จะเป็นแบบคล้ายๆที่เติมน้ำร้อนนะฮะก็เสียบเติมน้ำร้อนแต่แล้วเราก็ดูดกินเข้าไปน่าจะไม่รู้มันคงไม่สามารถที่แบบคนใช้ตะเกียบคีบแล้วนั่งดูดได้เข้าใจว่าน่าจะต้องดูดเพราะมันเป็นลิควิดอิตาลีก็เคยทำเอสเปรสโซแมชชีนก็ดูอิตาลีดีเข้าใจหรือแบบเกาหลีก็ส่งกิมจิขึ้นไปเข้าใจได้ซึ่งที่มันตลกคือถ้าจำไม่ผิดอะฮะกิมจิแบบเขาใช้งบประมาณเยอะมากอ๋อนึกว่ากิมจิ6แบบใช้งบประมาณเยอะมากในการแบบส่งกิมจิขึ้นอวกาศอาหารเรื่องใหญ่นะอาหารเรื่องใหญ่มากเพราะว่าอย่างแรกคือเรารู้อย่างนึงคือนักบินอวกาศก็เหมือนคนแหละก็คือคนนั่นแหละคนทั่วไปเขาก็ต้องอยากกินอะไรที่มันอร่อยดังนั้นมันจะมีแคมเปญบางแคมไม่ใช่แคมเปญหรอกเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่นักมีโอกาสเขาคุยกันดีกว่าครับบอกว่าต้องเอาซอสพริกศรีราชาขึ้นไปแต่มันไม่ใช่ศรีราชาของเราอ่ะมันคือศรีราชาแบบของเมกันนึกออกไหมแบบปวดฝาสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะเลยบอกว่าต้องเอาซอสพริกโทบาโคขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าพอไปอยู่บนอวกาศแล้วมันอย่างแรกความดันมันต่ำความดันเขาใช้แค่ 0.25 บาร์ซึ่งน้อยกว่าโลก1:4ของเท่าครับเขาบอกว่ามันก็เหมือนคุณอยู่ในเครื่องบินทั้งวันทั้งคืนแล้วรสชาติอาหารก็แย่มากดังนั้นสิ่งที่เขาคิดก็คือต้องทำให้มันกระชุ่มกระชวยหน่อยครับก็ทำก็หยิบซอสพวกนั้นขึ้นไปแต่ว่ามันมีการหนึ่งที่เพิ่งเป็นโปรเจกต์เมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยคือการทำพิซซ่าร้อนๆอบในอวกาศเนอะครับซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นใครทำแต่ว่ารู้สึกว่าจะกินกันอร่อยมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้กินพิซซ่าที่ออกมาจากเตาอย่างเงี้ยนานมากแล้วติดตามเรื่องราวการกินของนักบินอวกาศได้นะคะที่รายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวค่ะกับตอนอาหารอวกาศได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือสามารถฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะThank you.